เรื่องราวดีๆมาฝากอีกหนึ่งโครงการนะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จะเสด็จสวรรคตไปแล้วนะคะแต่ว่าโครงการของพระองค์ท่านโครงการในพระราชดำริและคุณงามความดีของพระองค์ท่านนั้นยังติดตราตรึงใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่รู้ลืมค่ะแล้วก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นด้วยนะคะมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการของพระองค์ท่านเช่นกันนั่นก็คือโครงการโคนมอาชีพพระราชทานที่เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้คงอยู่กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนมีการสนับสนุนให้เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพและหลังจากนั้นก็มีการทำแบบครบวงจรนอกจากเลี้ยงแล้วก็มีรีดนมมีการทำพลาสเตอร์ไลท์จนออกมาเป็นนมพลาสเตอร์ไลท์และนำจำหน่ายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมได้ชิมกันด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของโครงการนี้มาให้คุณได้ติดตามกันไปชมพร้อมกันค่ะค่ะคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยและผูกพันกับนมไทยเดนมาร์กมาตั้งแต่เด็กหรือบางคนเรียกว่านมวัวแดงเพราะตราสัญลักษณ์ที่เป็นวัวสีแดงแม่ลูกหันหน้าเข้าหากันกว่าจะมาเป็นนมวัวแดงที่หลายคนรู้จักได้ดังเช่นทุกวันนี้เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงก่อเกิดอาชีพโคนมอาชีพพระราชทานที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมายาวนานและยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระองค์ในตอนหนึ่งว่าการเลี้ยงโคนมก็เป็นอาชีพที่ดีสำหรับคนไทยเหมาะกับประเทศและถ้าใช้หลักวิชาการที่เหมาะสมก็จะทำให้มีความเจริญและมีรายได้ดีจากการเป็นฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กและศูนย์ฝึกอบรมในจุดเริ่มต้นในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2505อสค.ก็ยังดำเนินบทบาทในการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อสร้างเกษตรกรให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้อสค.มีการสร้างเกษตรกรโดยมีหลักสูตรต่างๆขึ้นมาโดยใช้เวลาสั้นกว่าปกติก็คือว่ายังไงก็ตามสุดท้ายเมื่อผ่านกระบวนการการฝึกอบรมให้ความรู้จากอสค.แล้วมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเกษตรกรเหล่านั้นสามารถไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีกว่า 16,000 ครอบครัวเพียงอสค.เองต้องให้ความสำคัญในส่วนต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนระบบการส่งเสริมเพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานตลอดจนทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จและให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเราถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานได้มีความยั่งยืนและสืบทอดต่อไปนะครับนับตั้งแต่นั้นมาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กจนมาถึงทุกวันนี้นับแต่นั้นมานะคะเกษตรกรก็ได้มีอาชีพโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานเนาะใช่แล้วเกษตรกรทุกท่านก็บอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและยังคงสืบทอดอาชีพนี้ต่อไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะใช่แล้วค่ะ